นี่ค่ะเพชรที่คุณลูกค้าอยากดูอุ๊ยนี่เงินของคุณหรือเปล่าคะจริงด้วยค่ะขอบคุณนะคะฉันไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าทำเงินหล่นไว้หอค่ะว่าแต่คุณลูกค้าสนใจจะรับเพชรชุดนี้เลยไหมคะหอยังก่อนดีกว่าค่ะพอดีฉันนัดอีกร้านไว้ขอตัวก่อนนะคะอ๋อค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะค่ะแต่งตัวก็ดูดีแต่ไม่มีปัญญาซื้อวันหลังก็ไปหาซื้อของปลอมตามตลาดนัดก็แล้วกันเสียเวลาจริงนี่ส่วนเธอจะเลือกอีกนานไหมคือพอดีว่ามันสวยไปหมดเลยอะค่ะไม่รู้จะเลือกอันไหนคุณช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะแนะนำมาได้แต่เธอมีเงินเท่าไหร่ล่ะไม่ใช่มีแค่เศษเงินเรามาเลือกซื้อของแพงๆแบบนี้หรอกนะฉันก็พอมีนะคะถ้าราคาไม่สูงมากฉันก็พอจะซื้อได้อยู่พอมีของเธอมันเท่าไหร่กันเชียว1,000 100หรือว่า1บาทล่ะเพชรพวกนี้มีราคาหลาย10ล้านคนที่แต่งตัวกระจอกแบบเธอจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อถึงฉันจะแต่งตัวไม่ค่อยดูดีแต่ฉันก็พอมีเงินนะคะถ้ามีเงินก็เอาไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมใส่เหมือนลูกค้าคนอื่นก่อนสิแล้วค่อยมาซื้อเพชรร้านฉันเอ้าหมัวอึ้งอะไรอยู่ฉันไล่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกไปสิไปเข้ามาแล้วไม่มีปัญญาซื้อจะเข้ามาทำไมตั้งแต่แรกวันนี้เจอแต่ลูกค้าอะไรก็ไม่รู้โหสวยจังเลยค่ะมีแบบอื่นอีกไหมคะมีค่ะเดี๋ยวฉันหยิบให้ดูเพิ่มนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะโหอุ๊ยเงินใครอ่ะไม่ทราบว่าใช่เงินของคุณลูกค้าหรือเปล่าคะสักครู่นะคะใช่จริงๆด้วยค่ะของฉันเองคุณคะอย่าเพิ่งให้ไปนะคะดูดีๆก่อนเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะคุณว่าใครมิจฉาชีพคะก็เธอไงพอเห็นว่ามีเงินตกก็รีบบอกว่าเป็นของตัวเองมีเนียนเลยนะคะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านนี้คงไม่ได้เป็นมิจฉาชีพหรอกค่ะแน่ใจเหรอคะคุณว่ามันไม่แปลกเหรอเห็นมาด้อมๆมองๆยืนดูอยู่ตั้งนานมีสื่อสักทีเงินนี้เป็นของฉันจริงๆนะคะคุณอย่าไปเชื่อนะคะมันตกในร้านน่าจะเป็นของใครก็ได้ฉันว่ามันอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะไม่ใช่ของฉันหรอกค่ะฉันไม่มีเงินสดเยอะขนาดนี้เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเงินนี้มันเป็นของฉันจะให้ฉันเชื่อได้ยังไงคนที่แต่งตัวแบบนี้จะมีเงินสดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่งตัวแบบนี้มันแบบไหนคะก็แบบคนจนไงเสื้อผ้าก็เก่าถ้ามีเงินจริงทำไมไม่เอาไปซื้อเสื้อผ้าก่อนล่ะจริงไหมคะฉันว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะคะคุณลูกค้าอย่าวัดคุณค่าของใครที่การแต่งตัวเลยค่ะแต่เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายฉันจะไปเปิดกล้องวงจรปิดเช็คให้อีกทีนะคะแต่ถ้าไม่มีของใครเลยฉันจะส่งให้ตำรวจจัดการเองค่ะไม่ต้องเป็นเงินของคนนี้เองแหละฉันนึกได้แล้วว่าเห็นเขาทำหล่นไว้จริงๆถ้ามีพยานแบบนี้ฉันก็ขอคืนเงินให้คุณเลยแล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าเกิดเงินนี้หายไป
ฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะถ้างั้นเพื่อเป็นการตอบแทนคุณรับเงินนี้ไว้นะคะฉันให้แทนคำขอบคุณไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคุณลูกค้าเก็บไว้เถอะค่ะฉันเป็นพนักงานร้านนี้ก็ต้องช่วยดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มความสามารถอยู่แล้วค่ะฉันทำยอดขายได้มากที่สุดในร้านยังไงเขาก็ต้องเลือกฉันอยู่แล้วมีคู่แข่งอยู่คนนึงแต่ว่าดูธรรมดาเห็นว่าขายแทบไม่ได้ด้วยเขาคงมีเลือก ผลงานฉันดีขนาดนี้ยังไงก็ต้องได้รับเลือกแน่ๆแกเตรียมฉลองได้เลยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเธอกลับก่อนก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเครซี่สวัสดีค่ะคุณฝนคุณหยกสวัสดีค่ะคุณต้นข้าวสวัสดีค่ะคุณต้นข้าวจะมาแจ้งผลคัดเลือกพนักงานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะและผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นพนักงานร้านเพชรของเราก็คือคุณหยกค่ะคุณต้นข้าวประกาศผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดค่ะคนที่ท่านประธานเลือกคือคุณหยกค่ะท่านประธานจะเป็นท่านประธานได้ยังไงคะฉันไม่เคยเห็นหน้าท่านประธานเลยสักครั้งเดียวเคยสิหยุดพูดจาไร้มารยาทได้แล้วค่ะคุณฝนนี่คือคุณลูกหมูประธานบริษัท CVM Jewelry และคุณวาเลขาคนสนิทของท่านค่ะประธานเราทำไมต้องแต่งตัวแบบนั้นด้วยล่ะคะถ้าแต่งตัวดีๆคุณลูกหมูก็คงไม่ได้เห็นท่าแท้ของเธอนะสิฉันไม่ได้เลือกพนักงานที่เก่งที่สุดมาดูแลร้านหรอกนะแต่ฉันเลือกพนักงานที่จิตใจดีและซื่อสัตย์ที่สุดต่างหากคนที่ไม่ซื่อสัตย์อย่างเธอไม่มีที่ไหนเขารับเขาทำงานหรอกนะเชิญค่ะไม่ซื่อสัตย์คุณพูดเรื่องอะไรคะฉันไม่รู้เรื่องจะให้ฉันเอากล้องวงจรปิดไปคุยกับตำรวจไหมล่ะจะได้นึกอะไรขึ้นมาได้บ้างตำรวจไม่ค่ะไม่ค่ะนี่นะคะฉันคืนแล้วค่ะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะฉันไม่เอาเรื่องก็ได้แต่เธอต้องห้ามกลับมาเหยียบร้านเพชรนี้อีกไม่อย่างนั้นฉันแจ้งตำรวจจับแน่ค่ะๆๆคุณไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ไม่เอาเรื่องผลหยกขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสหยกหยกจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะจ้ะแผนของคุณลูกหมูนี่คันคนดีๆได้เสมอเลยนะคะยินดีต้อนรับนะหยกเธอในยิ้มแค่